สวัสดีครับสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงท,ท็อปที่หลายท่านก็กำลังจับตาดูนะครับนะฮะคำศัพท์ที่ว่าเซลอินเมย์นี่ฮะเซลอินเมย์ก็คือเดือนพฤษภาที่กำลังจะถึงเนี่ยครับว่ามันจะมีแรงขายออกมาเหมือนกับทุกทุกครั้งที่ผ่านมาไหมนะครับที่มาที่ไปของเซลอินเมย์เนี่ยครับจะเล่าให้ฟัง ก็คือว่าเซลลอินเมเนี่ยมันเกิดจากที่ว่านะครับนักลงทุนที่เขาถือหุ้นมาอาจจะเป็นระยะยาวนะครับอาจจะเป็นระยะกลางก็ได้นะครับหรือว่ามีนักลงทุนระยะสั้นนะครับที่เข้าไปซื้อหุ้นนะฮะในช่วงที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับจะถึงฤดูกาลนะครับที่เขาจะขึ้นเครื่องหมาย x p นะฮะความหมายก็คือว่าเขาจะจ่ายปันผลนะครับบางบริษัทเนี่ยก็จะจ่ายปันผล สูงหน่อยนะครับแปดเปอร์เแล้วแต่นะครับก็เข้าไปเก่งกําไรกันเพื่อที่จะได้ปันผลไปนะครับนะฮะทีนี้พอหลังจากที่ขึ้นเครื่องหมาย xd ในช่วงต้นปีนะครับ,รบหลังจากนั้นก็จะมีแรงขายออกมานะครับเพื่อที่จะกินในส่วนของส่วนต่างด้วยนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของเงินปันผลด้วยนะก็ได้เป็นเขาเรียกว่า2เด้งนะครับฉะนั้นเนี่ย พอหลังจากที่ได้แล้วนะครับนะอยู่ในสมุดทะเบียนนะครับที่จะรับเงินปันผลนะครับถึงจังหวะที่เขาจะขายก็ประมาณนี้ครับปลายเมษาพฤษภาเนี่ยครับก็จะมีการขายหุ้นออกมานะครับทุกทุกครั้งจะว่าทุกครั้งหรือเปล่าก็คงคงไม่ใช่ครบ,บางปีก็อาจจะไม่มีแต่ว่าโดยโดยที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาของตลาดหุ้นบ้านเราก็จะคล้ายๆว่า เดือนพฤษภาก็จะเป็นเดือนอาถรรพ์นะครับก็คือ,อแรงขายจะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะดึงนะครับเซตเนี่ยลงมานะครับนักลงทุนที่เขาขายไปเขาจะเอาเงินไปพักนะอาจจะเป็นตราสารหนี้นะครับอาจจะไปซื้อพันธบัตรอะไรพวกนี้ไว้นะครับก็คือไปพักเงินไว้ก่อนประมาณ2อสมเดือนนะครับหลังจากนั้นก็ช่วงเลยกลางปีมาหน่อยกร,กรกฎาสิงหานะฮะ ก็จะเริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นเหมือนเดิมแล้วก็ไล่ไปนะครับนะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบปรากฏการณ์แบบนี้ได้นะ่ะพฤษภาก็จะเจออ่าเหตุการณ์อย่างนี้ได้นะครับนะฮะท่านนักลงทุนก็มักจะกลัวนะฮะก็คือเริ่มกังวลแล้วนะฮะว่าเอ๊ะพฤษภาหุ้นมันจะลงเหมือนเดิมไหมนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยมันแปลกไปกว่า กว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่ปี2009นะครับนะเพิ่งมาลงนะเมื่อปี2000เมือม่อเมื่อมีนานี่เองนะครับนะ2020นี่เองนะก็รวมเท่าไหร่ฮะก็รวมเกือบเกือบ10ปีได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็บริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับก็มีนโยบายเหมือนกันว่า อาจจะงดจ่ายปันผลนะครับเพื่อที่จะถือกระแสเงินสดไวนะ้รองรับในช่วงภาวะวิกฤตนะครับแต่บางบริษัทก็กําไรค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมอยู่เพราะว่าเขาเป็นช่วงของไตรามาสสิ้นปีซึ่งว่าโครโรนาไวรัสยังไม่กระทบนะฮะแต่ไตรามาสถ,ถัดไปเนี่ยหลังจากเนี่ยไตรามาสหนึไตรามารสสเนี่ยครับก็ผลกระทบจากโครโรนาไวรัสก็แน่นอนอยู่แล้วก็อาจจะ ดึงในส่วนของ EPS นะครับของตลาดลงนะฮะ,ะกำไรต่างๆของบริษัทเนี่ยก็อาจจะลดลง2 0 3 0บรนะฮะบริษัทไหนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยครับก็อาจจะลงเกินครึ่งก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะติดลบก็ได้นะฮะอาฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราก็คือว่าเราก็ควรต้องวางแผนเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเซลล์อินเมย์นี่ก็มีเหมือนกันนะครับมันมีได้ตลอดแหละครับนะแต่ว่า ปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะน้อยลงนะครับอาจจะน้อยลงแล้วก็ลักษณะของอหุ้นตอนนี้นะฮะถ้ามันลงไปต่ํากว่า,าคือลงลงไปในโซนใกล้ๆกับพันจุดเนี่ยครับก็คือพันอาจจะเป็นพันหนึ่งร้อยแถวๆนี้ครับพอลงไปตรงนั้นเนี่ยนักลงทุนเขามองว่าแถวๆเก้าหกศูนย์ที่เป็นจุดต่ําสุดเมื่อกี้ครับขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นบอททอมนะครับก็อาจจะเข้าไปซื้อค่อคนข้างเยอะคือมีจะคนอยากจะซื้อในตําแหน่งนั้นก็คือรอซื้อกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคนขายนี่ก็อาจจะอาจจะไม่ยอมขายให้เพราะว่ามองว่ามันผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วประมาณนี้ครับดงนั้นโอกาสที่จะเกิดเซลล์อินเมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะน้อยลงกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับเดี๋ยวผมจะเอากราฟของเซตมาไล่เรียงให้ท่านสมาชิกดูทีละ ไทม์เฟรมนะครับเริ่มจากกราฟเดย์ก่อนนะครับในกราฟเดย์เนี่ยนะครับตอนที่ลงมาถึง960แถวๆนี้ครับก็มีการไซเว์นะครับแล้วก็ผมเอา MA มเอนี่ยครับเข้ามาประกอบในการอธิบายด้วยนะครับว่ามันมีโกลเด้นครอสในตำแหน่งนี้ครับสมาชิกนะฮะโกลเด้นครอสขึ้นไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับถ้าถ้าท่านไหนยังไม่ได้ดูก็ก็ย้อนกลับดูในเพลย์ลิสต์ได้นะฮะ B.C.D ที่ตัดขึ้นนะฮะเส้น12ตัด26เนี่ยครับเป็นโกลเด้นครอสบอกว่าหุ้นมันกําลังจะขึ้นนะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆฮะมีแรงส่งพอสมควรเพราะว่าเส้น12กับเส้น26เนี่ยครับมันห่างกันนะครับจนกระทั่ง m v c d มันพ้นมาจากตําแหน่งของซี o ร่พอยเนี่ยมันพ้นขึ้นมาอยู่ในแดนบวกแล้วนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะมีการพักฐานอยู่บ้างก็คือว่าความสูงคือ,อตัวแทนของผลบวกนะครับผลต่างของ ของผลต่างของ MACD เนี่ยครับผลต่างมันน้อยลงเรื่อยๆนั้นในความหมายก็คือว่ามันมันบวกน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ฮิสโตแกรมเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะมันค่อยๆลดลงเห็นไหมครับจุดสูงสุดตรงเนี้ยมันลดลงมาเรื่อยๆแม้ว่า MACD มันจะอยู่ในแดนบวกก็ตามนะครับก็จะมีการลดลงของอตัวฮิสโตแกรมที่แสดงเนี่ยครับนั้นโอกาสที่ เส้น uh, 12เนี่ยครับมันจะโค้งลงเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ว่ามันจะโค้งมาแตะศูนย์แล้วขึ้นนะครับหรือว่าโค้งมาแตะศูนย์แล้วก็ลงมาแนนแนนลบเนี่ยน,นี้เรายังไม่ทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระยะสั้นนะครับเรามองไปที่ระยะกลางดูนะฮะโดยใช้กราฟวีกนะครับนะกราฟวีกมามาดูมาทํานายว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนแล้วมันค่อยอมีการพักฐานนะครับกราฟวีกเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันครับมันมีการลงมาในตําแหน่งนี้แล้วก็มีการ ตัวขึ้นนะครับของ m a c d 12นะครับวิ่งไปหาเส้นสีแดงก็คือ m a c d 26นะฮะเห็นไหมฮะคิดว่าลักษณะ direction แบบนี้นะครับโอกาสที่เส้น12จะตัดกับ26เนี่ยก็มีสูงตัดกันเสร็จก็เป็น Golden Cross นะก็โอกาสที่หุ้นมันจะขึ้นก็มีค่อนข้างสูงทีเดียวครับขึ้นไปถึงไหนครับขึ้นไปจนถึงเส้นสีเหลืองตรงนี้ก็คือเส้น20 week นะฮะอันนี้เป็นกราฟ week นะฮะสีเหลืองนี่คือแทน20 week เส้นสีเหลืองเนี่ยอยู่ประมาณ1,300จุดนั้นเนี่ยโอกาสที่เกิดการของเส้น BCD ขึ้นไปแล้วหุ้นมันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นไซด์เวัพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมาชนแนวต้านตรงเนี้ยประมาณ1,300จุดแล้วมีการพักฐานเนี่ยมีโอกาสสูงครับเทียบกับกราฟนะครับ d a นะครับอัปเดตที่ผมเอามาแสดงให้ท่านสมาชิกเห็นนะฮะนี่ฮะอัปเดตตรงเนี้ยัปเด t ตรงเนี้ยเป็นเส้น20ตรงนี้ครับเนี่ย แท่งเทียนล่าสุดของของเมื่อวานเนี่ยมันมาเทสที่เส้น50แล้วก็มายืนแถวนี้แล้วนะครับนะเส้นที่เป็นเส้นที่จะเป็นตัวแนวต้านเมื่อกี้นะครับก็เป็นเส้นอ่าก่อนก่อนจะถึงเส้น90้าฮะเป็นเส้น9 0สีแดงนะฮะอยู่ประมาณ1,300จุดตรงนี้ครับสมาชิกครับตรงนี้นะครับนะก็เป็นแนวคล้ายกับเป็นแนวต้านตำเป็นที่ที่มันเคยขึ้นนะเป็นแนวต้านแรกนะฮะโอกาสที่จะ ขึ้นไปนะครับแล้วมาชนที่เส้นสีเหลืองในกราฟวีคตรงนี้บริเวณพันสามจุดแล้วมีการพักตัวบ้างเนี่ยก็น่าจะเกิดได้เหมือนกันนะครับนั้นโอกาสตรงนี้จะค่อนข้างสูงว่าขึ้นไปชนแล้วพักตัวก่อนที่จะขึ้นไปเทสใหม่แล้วผ่านอย่างเงี้ยโอกาสอย่างนี้จะสูงกว่าเพราะว่าอะไรครับ BCD มันเริ่มโค้งเข้าหากันนะฮะมันเริ่มโค้งเข้าหากันนั้นโอกาสที่ในระยะกลางเนี่ยฮะเส้น12นะฮะเส้น12จะตัดกับ26เนี่ย มีโอกาสค่อนข้างสูงในในระยะกลางนะฉันแสดงว่าแนวต้านตรงบริเวณพันสาจุดคิดว่ามีในย่าสําคัญฮะที่จะเป็นตัวที่นักลงทุนระยะสั้นนะ่ผมอาจจะมองว่าในตำแหน่งพันสาจุดเนี่ยน่าจะเป็นจุดเข้าขายทํากําไรหลังจากที่รับมาแถว1000พจุดนะฮะบางท่านดีหน่อยก็รับมาตั้งแต่หลุดจุดมาเนี่ยก็น่าจะกําไรค่อนข้างเยอะนะคือขึ้นมาเนี่ย ถึงตรงนี้ก็ประมาณ30%เนะเจอแรงขายฮะมันจะเรียกเรียงไม่ได้อยู่แล้วครับทีนี้คำถามก็คือว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนในระยะยาวนะระยะยาวเนี่ยผมเอาอัพมันมาให้ดูนะครับอัพมันนี่นะครับขีดเส้นข้างล่างตรงสีแดงตรงนี้ครับแต่ปี2009ซึ่ง mvcd เนี่ยในกราฟมันเนี่ยมันลงมาจนถึง กับเท่าไหร่ฮะลบสิบสิบเลยนะฮะนี่ฮะตำแหน่งนี้ครับตอนนี้นะฮะเส้น m a c d เนี่ยลงมาอยู่ตำแหน่งนี้แล้วนะครับลงมาตำแหน่งเดิมที่มันเคยลงมาตั้งแต่ปี2009นะครับนี่มันยังไม่โค้งขึ้นในมันนะฮะยังไม่โค้งขึ้นในมันการโค้งขึ้นในมันเนี่ยมองว่าน่าจะมีแท่งเขียวยืนยันมาอีกประมาณ2แท่งเราก็จะเห็นการโค้งขึ้นนะฮะตอนนี้นะฮะ m a c d ในกราฟมันเนี่ยอยู่ในแดดลบครับนั่นเนี่ย มองว่านะครับก็คงมีแรงขายในระยะยาวอยู่เหมือนกันนะครับในในในเรื่องของกราฟมันนะครับอันนี้เป็นแนวรับนะครับแนวรับที่เขาเคยลงมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ400จุดอันนี้คือ w o r s t case จริงๆนะฮะแหน่งนี้ที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าแท่งเทียนเนี่ยมันหลุดเส้น90มัดลงมาเนี่ยก็จะมีแรงขายออกมารุนแรงนะฮะนั้นถ้าเราดูเนี่ยเราไปดูในฟิโบนัคคี aki, ที่เป็น เป็นการทํานายจุดลงจุดขึ้นดูว่าโอกาสที่มันจะขึ้นไปมีไหมโอกาสที่จะลงเนี่ยในกรณีที่ worst case เนี่ยมันจะลงมาขนาดไหนนะครับนี่เป็น f i b o n a c retracement นะฮะที่ผมตีไว้นะครับกออ็สูงสุดนี่ครับประมาณ18-50นะฮะต่ำสุดก็คือตั้งแต่ที่เขาเซตเข้ามาในตลาดที่เกิดการซื้อขายนะครับนะฮออนะณตอนนี้นะครับตัออ้งสีเขียวตรงนี้นะอยู่1 2 7 4เนี่ยครับ อยู่ในโซนนี้ครับจะอยู่ในโซนนี้ก็คืออ,อยู่ในโซนศูนย์นะครับถึง07นะฮะตรงนี้ครับคืออยู่1 1 9 9 1เหนือ1191จนถึง1 4 8 1สนะครับรนี้ครับนั้นเนี่ยผมคิดว่ากราฟเนี่ยนะครับลักษณะของกราฟมันเนี่ยจะขึ้นมาก็คงมาขึ้นมาไซด์เวย์ตรงนี้ก่อนนะฮะนะคือมองเป็นลักษณะของระยะยาวหน่อยก็จะ จะไซด์เว์อยู่ตรงนี้สักหนึ่งแล้วค่อยขึ้นอย่างนี้ครับอันขึ้นเนี่ยมันต้องมันต้องขึ้นลักษณะที่ไซด์เว์มันถึงจะมั่นคงนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับมันเป็นการมองอหนึ่งปีสองปีข้างหน้านะฮะนั้นเนี่ยนักลงทุนหลายท่านที่เขาอาจจะพลาดการซื้อหุ้นในตําแหน่งนี้ครับที่เขาลงมาในเขตโซนประมาณ0.5เนี่ยก็คือลงมา50%เนเนี่ยจากจากตำแหน่งสูงสุดเนี่ย เขาอาจจะมองว่าการลงมาของการพักฐานลงมาอีกนะครับมันจะมีแรงซื้อค่อนข้างเยอะฮะเพราะว่าบางท่านก็เขาเรียกว่าตกรถนะฮะภาษานักลงทุนเขาเรียกตกรถบางท่านก็ยังได้หุ้นมามาไม่ไม่พอหรือว่ายังไม่เต็มพอร์ตนะฮะพอมีการพลลงมาอีกครั้งลงมาอีกครั้งเนี่ยแนวรับในตำแหน่งที่เหนือ9 9้าเก้าเก้าศูนย์ตรงนี้ครับโซนนี้ฮะโซนที่อยู่0.5นะครับถึง0.6เนี่ย เป็นโซนที่สามารถรับการพักตัวอของอแท่งเทียนได้ค่อนข้างดีนะฮะมองอย่างนี้ครับนั้นเนี่ยเท่าหกศูนย์ที่เป็นจุดต่ําสุดที่เขาเคยมาเทสตร,ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นบอสทอมแล้วแหละนะครับหลังจากนั้นไปเนี่ยเราต้องไปลุ้นว่าทงเทียนเขาจะมีอีกสักสองแท่งเพื่อจะยืนยันการขึ้นไหมนะครับยืนยันการขึ้นเนี่ยคงจะผ่านไปได้เรื่อยๆนะครับมองในฟิโบนัคคีเองเนี่ยนะฮะ คงจะขึ้นมาในโซนนี้แล้วไซเวก่อนนะครับหลังจากที่ฐานมันมันม่นคงเนี่ยก็จะขึ้นมาเลย0จุดขึ้นมาแล้วก็มาเทสไฮเดิม1 8 5 0ศตรงนี้ทำนิวไฮนะครับซึ่งแน่นอนว่ากราฟระยะระยะยาวซึ่งอาจจะต้องมองกันไปไกลๆนะฮนะอย่างน้อยผมคิดว่า2ปี3ปีเนี่ยก็คงจะน,น่าจะได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับอ่าตัวลูกศรที่ชี้เนี่ยก็คือลักษณะที่ว่า มันมีการเนี้ยผานผมก็คิดว่าเนี้ยจะเป็นจุดที่จุดวัดเหมือนกันว่า,าทั้งเทียนมันจะผ่านตรงเนี้ยแล้วทำนิวไฮไหมนะครับก็คือประมาณนะครับนี่พันหกร้อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเน,นี้ยน่าจะเป็นแนวรับคือแนวต้านเดิมก็คือหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแถวเนี้ยครับถ้าผ่านหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบได้เนี่ย ผมคิดว่าพันแไม่มีปัญหาแล้วก็ทำนิวไฮแต่ในเวิร์สเคสอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเวิร์สเคสเนี่ยแท่งเทียนงต่อไปมันไม่ใช่สีเขียวเป็นแท่งสีแดงที่มีการโลใหม่เนี่ยลงมาน่เอสในตำแหน่งนี้อีกเนี่ยมีนักลงทุนที่รอซื้ออยู่ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันเองนักลงทุนรายย่อยนะครับแล้วก็ต่างชาติซึ่งเขาขายมาตลอดเนี่ยนะครับ ขายมาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยครับอาจจะมีจังหวะที่อาจจะเข้าไปเก็บหุ้นฉะนั้นเนี่ยภาพการปรับตัวลงของแท่งเทียนน่ยในระยะยาวเนี่ยคิดว่าไปได้ยากหรือในกรณีที่ทำนิวโลต่ำกว่าห60เนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะ0กเนี่ยเขาจะหล่นมาในโซนนี้เลยครับคือ0.38จนะจนถึง0.5ก็คืออยู่ในโซนนี้ซ,ซึ่งมองว่านาตอนนั้นเองเนี่ย เรื่องของโควรัสน่าจะเริ่มซาไปแล้วแล้วก็การพัฒนาวัคซีนก็น่าจะาค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วอาจจะมีวัคซีนออกมาแล้วด้วยนะทำให้ก็เหมือนกับ2009จําได้ไหมครับ2009เกนี่ยก็คือไข้วห, 2009, ขว,หขวัดใหญ่2009นะไข้หวัดใหญ่2009าลงมาก็จริงๆติดไข้หวัดใหญ่2009น้ี่จะหนักกว่าโควรัสอีกนะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ย าการสื่อสารกอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่ายังยังสู้ปัจจุบันไม่ได้ตอนนี้คือทั่วโลกนี่รู้กันง่ายฮะนะ,ะแล้วก็เรื่องของไอซีที CT, นะฮะมันมีการสื่อสารมีการอะไรต่างๆเนี่ยดีมากกว่าในปี2009เยอะนะครับทำให้เราก็มองว่าเอ๊ะอาจจะอาจจะดีกว่านะฮะอาจจะดูดูดูค่อนข้างที่จะควบคุม ในระยะอีก1-2ปีเนี่ยคิดว่าน่าจะควบคุมได้แล้วก็บริษัทจ,จดทะเบียนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจะค่อยๆฟื้นตัวนะในปีหน้าน่าจะฟื้นตัวแล้วก็กํากไรต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาตามทําให้ PE ของตลาดเนี่ยนะฮะไปเทรดนะฮะที่พรีเมียมได้ก็คือผมคิดว่าระดับพรีเมียมของ PE ของเซ t ตอินเของเราเนี่ยน่าจะเกิน15นะ สิบห้าถึงสิบแปดตรงนี้คิดว่าพรีเมียมแล้วนะฮะก็ผมก็มองว่า,าปีนี้นะครับเรื่องของเซลล์อินเมเนก็อาจจะอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่เราก็ต้องวางแผนใช่ไหมครับนะเราเราเป็นนักลงทุนเราวางแผนว่าเบสเคสก็คือแท่งเทียนอีกเขียวอ,อีก,อ,กอีกหนึ่งที่สีเขียวตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปนะฮะหรือในกรณีที่เป็นเวิร์สเคสจริงๆคือมันลงมาอยู่ในโซนนี้อีกเนี่ย นะผมคิดว่าเมื่อลงมาในโซนนี้เมื่อไหร่นะครับนักลงทุนที่เขายังไม่มีหุ้นนะครับนักลงทุนสถาบันหรือแะไรต่างที่เขาเปิดกองทุนรอเนี่ยนะก็จะเข้ามาช้อนซื้อในตำแหน่งนี้ก็เลยไปกันพยุงราคาหุ้นนะฮะยุงเซตไปโดยปรยายนะฮะนี่ผมมองแบบนี้นะครับนั้นก็เรื่องของเซลล์อินเมเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ได้หน้าห่วงแล้วแหละนะฮะสำหรับปีนี้นะฮะก็คงจะเท่านี้ครับท่านสมาชิกครับนะฮะ ก็น่าจะตอบคําถามในใจของท่านสมาชิกหลายท่านว่าเอฟปีนี้เซลล์อินเมย์จะเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นรุแนแรงไหมนะครับหรือว่าเราจะวางแผนยังไงดีกับเซลล์อินเมย์ในปีนี้นะครับนะผมมองว่า1,300จุดผมสรุปตรงนี้ครับ1,300จุดตรงเนี้ยนะครับนะในระยะกลางผมใช้กราฟวีกเนี่ยครับสามร้อยจุดจะเป็นจุดที่น่าจะมีการขายทํากําไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งมีโอกาสเหมือนกันที่ตั้งเทียนมาชนพันสามร้อยแล้วก็ตัวลงมา การปรับตัวลงมาเนี่ยผมมองว่ามันจะอยู่ในโซนนี้ฮะโซนนี้ก็คือประมาณ1,200จุดขึ้นไปเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆนะฮะถ้าในกราฟจริงๆผมไปตีไว้เนี่ยประมาณ 1, 2 3 0จุดจะเป็นแนวรับนะครับันจะมีการลงมาแล้วก็ไซด์เวย์ครับแล้วก็ขึ้นไปเทสใหม่นะครับอันนี้ผมใช้กราฟวีคเพื่อที่จะทำนายนะครับยักต่างนี้6เดือนข้างหน้าเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยครับว่าโอกาสจะเป็นแบบไหนนะครับก็คงนี้ครับท่านสมาชิกก็ คุณครับที่ติดตามแล้วก็ปักไลค์กดแชร์นะครับ s u b s ไ r i b e ไว้นะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับการคลิปที่ผมได้ลงไว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็สักอีกประมาณ2ชั่วโมงนะฮะก็จะมีเรื่องของ s t c h a s t ส c นะมาเรียนให้ท่านสมาชิกนำไปใช้ในการตัดสินใจในช่วงนี้อีกสักหนึ่งอินดิเคเตอร์นะครับขอขอบคุณครับท่านสมาชิกครับสวัสดีครับ